ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้รายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลดลงนะครับในระยะนี้ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้ประชาชนคุณผู้ชมนะครับบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่นะครับประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่9ถึง12พฤษภาคมนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นนะครับกับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขณะที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักเช่นเดียวกันในบางแห่งนะครับในช่วงของวันที่7ถึง12พฤษภาคมก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยครับ